อะไรเดี๋ยวกับแม่กับสวัสดีค่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตัวอย่างเป็นทางการหน่อยค่ะค่ะดิฉันรัญชาบริบาลบุรีพันธ์นะคะก็วันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่คุณโจจะให้มาเป็นประธานงาน The Seven Love Thailand นะคะที่จากชมรมวัฒนธรรมไทยในต่างแดนนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีงามที่คุณโจได้นำพวกคนที่อยู่ต่างแดนทั้งหมดเลยนะคะทั่วโลกได้มาน้อมนำให้กับพระเจ้าอยู่หัวเราให้มากราบสักการะแล้วก็มากราบในวันที่เฉลิมฉลอง72พรรษานะคะก็เป็นสิ่งที่ดีงามมากเลยนะคะให้ทุกคนกตัญญูกตเวทีต่อพระเจ้าอยู่หัวของเรานะคะก็ดีใจมากเลยนะคะค่ะท่านคะบรรยากาศในงานในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ดีนะคะเพราะว่าทำให้ทุกคนเนี่ยจงรักภักดีกับพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10ของเรานะคะค่ะภายในงานเห็นมีเรื่องของการมอบเรื่องของทุนการศึกษารวมไปถึงมอบให้กับโรงเรียนต่างจังหวัดด้วยใช่ค่ะก็อันนั้นก็เป็นการที่คุณโจทำต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้วมาแล้วว่าให้ทำไม่ว่าจะเป็นแท้งน้ำที่ประเทศลาวนะคะแล้วก็เป็นมอบให้กับมูลนิธิเด็กโสสะมอบให้กับมูลนิธิชัยพัฒนานะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ได้ส่งมอบและพระเทพได้มารับไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วยังมีอีกหลายอันใช่ไหมคะที่ได้ทำการต่อเนื่องกันมาก็เป็นสิ่งที่ต้องอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่เป็นสมาชิกชมรมวัฒนธรรมไทยในต่างแดนด้วยนะคะท่านคะอยากจะบอกอะไรกับผู้ที่มาร่วมงานรวมไปถึงหลายๆคนที่รับชมอยู่ทางบ้านบ้างคะก็ยินดีนะคะว่าน่าจะสนับสนุนนะคะในชมรมวัฒนธรรมไทยในต่างแดนเพื่อให้พวกที่อยู่ในต่างแดนเนี่ยกลับมาในประเทศของเราเองใช่ไหมคะแล้วก็ยังมาจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวของเราด้วยนะคะก็ยินดีแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานด้วยค่ะขอบคุณค่ะ